ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองก่อนปีพ.ศ. 2525พื้นที่บริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์มีพื้นที่ชายฝั่งความยาวมากกว่า43กิโลเมตรหลังจากนั้นมา30ปีมีพื้นที่บริเวณชายฝั่งแห่งนี้ถูกกัดเซาะหายไปรวมแล้วเกือบ 9,000 ไร่และหลายคนอาจเข้าใจว่าการกัดเซาะชายฝั่งเกิดจากน้ำมือธรรมชาติแต่เหตุผลหลักของหายนะนี้เกิดจากสิ่งที่เรากำลังจะบอกเล่าผ่านเรื่องราวจากบ้านของเราเพราะเราเป็นเพียงคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจึงบันทึกเรื่องราวเราได้เก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นความงดงามในบ้านของเราและนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเราต้นกงกลางต้นสมแหงและต้นลำพูเป็นไม้ป่าชายเลนที่ได้หลายคนรู้จักแต่จริงๆแล้วไม้ป่าชายเลนกลับมีความหลากหลายมากกว่านั้นเลยลองมาถามชาวบ้านในตำบลนาเกลือว่าพวกเขารู้จักต้นไม้ในป่าชายเลนอะไรกันบ้างรู้จักไม้ป่าชายเลนไหมครับรู้ครับรู้จักต้นอะไรบ้างครับองุ่นทะเลครับรู้จักพืชอะไรบ้างครับผมก็พืชนะครับก็ป่ากงกลางกงกลางใบเล็กกงกลางใบใหญ่ไม้ป่าชายเลนไหมครับรู้จักครับรู้จักต้นอะไรบ้างครับมีต้นลุ่ยต้นกงแกงกงกลางแล้วก็พวกแสมดำแสมขาวลำพูแล้วต้นลุ่ยเป็นยังไงครับต้นลุ่ยกว่ามันจะเล็กกว่าพวกต้นคักครับลูกคักปักจะใหญ่กว่าแต่ต้นลุ่ยขูดและเชื่อมกินได้ครับต้นลุ่ยที่นี่เขากินลุ่ยกันบ่อยไหมบ่อยครับแต่จะเป็นหน้าของมันจะออกคืออยู่ประมาณ4เดือน5เดือนแล้วเพราะนั้นมันก็ขาดไปหายไปเลยครับผมต้นรุ่ยจะเป็นไม้ป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่ในบริเวณที่ลุ่มที่น้ำท่วมถึงค่ะจะอยู่ในที่ที่มีน้ำกร่อยไม่ชอบน้ำเค็มจัดเหมือนพวกกงกลางหรือแสมต้นรุ่ยจะไม่มีรากอากาศเหมือนต้นกงกลางและไม้ป่าชายเลนชนิดอื่นๆทำให้มันไม่ทนต่อการอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงตลอดเวลาเหมือนอย่างกงกลางด้วยเนี่ยมันเป็นไม้ระดับไหนของป่ากงกลางครับอยู่แถวๆบริเวณน้ำจืดเลยอยู่ท้ายสุดเลยเลยลำพูไปอีกก่อยพร้อมเกือบจืดเกือบจืดเลยพอกระจากก็เป็นน้ำก่อยเป็นน้ำก่อยแบบลักจืดลักเค็มเกือบจะจืดจากนี่จะอยู่ได้คือน้ำจืดเลยเค็มมากนิดนึงก็อยู่ไม่ได้นะจากนี่กระทบเค็มหน่อยก็ตายเพราะนั้นลุ่ยก็คือประเภทไม้เดียวกันเลยแต่ลุ่ยจะอยู่หลังจากนะแล้วก็จากก็จะเป็นลำพูลำแพนพวกจิกทะเลอะไรพวกนี้แล้วลงไปกงกลางแสมอะไรพวกนี้แล้วลุ่ยจะอยู่ข้างหลังเลยหลังสุดเลยเห็นที่บางปรากฏเนี่ยก็ไม่ค่อยมีต้นลุ่ยแต่ว่ามันจะมีเยอะแถวสาขาใช่ไหมคือตรงนั้นเนี่ยมันมีอิทธิพลน้ำจืดของแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาเยอะแม่น้ำเจ้าพระยาพอน้ำไหลลงเนี่ยไหลด้วยความแรงแล้วก็เกิดกระแสน้ำวนเข้ามาบริเวณสาขาตั้งแต่ป้อมพระจุดไปเรื่อยไปเนี่ย
เวรนั้นน่ะน้ำมันลงไปปุ๊บน้ำจะจืดเวลาขึ้นก็น้ำจืดก็ขึ้นมาก่อนอย่าลืมว่าอ่าวกอไก่เป็นอ่าวปิดน้ำจืดลงมาปุ๊บมากๆปุ๊บทางเดินของน้ำก็ไม่ไปไหนก็น้ำจืดก็ถูกดันขึ้นมาก่อนก็วนอยู่รอบๆก็วนอยู่รอบๆแต่ว่าบริเวณไหนที่มีกระแสน้ำเค็มเข้ามาลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่มากๆเช่นท่าจีนแม่กองพวกนี้จะมีอิทธิพลของแม่น้ำท่าแม่น้ำของน้ำเค็มเข้าไปเยอะความกว้างของปากแม่น้ำเกี่ยวข้องด้วยความลึกความกว้างคนที่นี่ยังมีคนนิยมปลูกกล้วยไหมคะไม่แล้วกลับมาขึ้นของมันอยู่ดั้งเดิมอะไรต้นหนึ่ง40ปี30ปีของมันอยู่นั้นนะถ้าปลูกใหม่ๆหรือว่ามันไปขึ้นเองมากกว่ามันจะขึ้นเองมากกว่าไม่ค่อยมีคนปลูกอ่ะต้นไม้ใหญ่ตอนนี้เขาไม่ค่อยปลูกแล้วก็มีกันชอบก็นี่ก็ชอบลุยมันง่ายทำอะไรมันไม่ค่อยหักเหมือนกันขึ้นเนี่ยทำง่ายช้าทำความสะอาดอะไรตัดเปิดกระถิ่นง่ายแล้วลุงเอามาทำอะไรคะต้นลุยเนี่ยทีคนขอก็เอาไปให้คนนู้นคนนี้เขาอยากได้ก็เอาไปให้เขาแล้วเขาไปทำอะไรคะที่เขาขอไปเอาไปปลูกแต่ไม่รู้เขาจะขึ้นแต่ไม่ว่าเขามีคนขอไปปลูกเลยเนี่ยเอาเม็ดไปเนี่ยฝังมันเนี่ยที่หล่นมีใบมีอะไรเงี้ยเคยเด็ดไปให้เขาที่อื่นมันหายากที่มันอยู่ในป่าเข้าไปลึกในดงพวกกลางก็มีแต่นี่มันเข้าเลยลำบากเนี่ยลบทีเนี้ยเอาง่ายกับเพื่อนเนี่ยทีเนี้ยเดินเราก็หยิบเป็นกระมือให้เขาไปเลยอยากได้ก็เอาไปทีนี้เราก็มีแถวนี้ก็มีหลายที่แต่มันไกลเข้าไปทางนู้นหลังๆรู้หลักปักมีปลูกดอนๆมีต้นใหญ่ๆเนี่ยแต่ว่าการใช้ประโยชน์นะคะเมื่อก่อนนี้ใช้ทำอะไรบ้างต้นลุยก็ไม่ทำอะไรนะเขาก็เนี่ยเอาไปฝักมาทำฝักเนี่ยเอาฝักไปกินเนี่ยแต่ลูกของต้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ต้นคนมากบางคนเขาไปทำไปพวกเนี่ยปักทำเข็มมาถ้ามันตรงตรงอ่ะเสาเข็มได้ได้เพราะมันกงต้นแต่ต้นมันต้องหลายปีอ่ะแต่แข็งไม้มันแข็งแน่ต้องปูถ้าไม่เข้าน่ะเนี่ยมันจะเนื้อจะดีด้วยพื้นถิ่นชนิดนี้กินได้ค่ะเมื่อก่อนชาวบ้านที่บ้านสาขาตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีและหลายบ้านนำฝักรุ่ยมาทำเป็นอาหารค่ะการเชื่อมรุ่ยของบ้านสาขาก็มีกรรมวิธีที่หลากหลายค่ะเพราะธรรมชาติของรุ่ยมีรสฝาดส่วนการปรุงก็มีตำรับของแต่ละบ้านบางบ้านก็มีการใส่มะพร้าวขูดเพื่อเพิ่มความหวานหอมและมันให้กับรุ่ยเชื่อมแต่รุ่ยเชื่อมก็เสื่อมความนิยมลงเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้นานกรรมวิธีการเชื่อมรุ่ยปัจจุบันจะทำกันง่ายขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่โรงเรียนสาขาสุทธิราอุปถัมภ์ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ไม่ให้สูญหายไปไหนคือต้นลุยนี่นะคะก็มีประโยชน์มากมายนะคะชาวบ้านก็จะนิยมเอาไปเผาถ่านแล้วก็ทำเป็นถ่านที่ใช้ในครัวเรือนส่วนลำต้นนี้บางทีก็ตัดไปทำเป็นเสาปักทำชายตะลิ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะพบว่าจะนำเอาฝักเนี่ยไปทำเป็นอาหารได้ที่นิยมมากๆเลยก็คือเอาไปทำเป็นลุยเชื่อมนะซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนแถบนี้อาจจะเป็นว่าที่นี่มีรุ่ยที่เจริญเติบโตได้ดีกว่าที่อื่นแล้วฝักนี่สมบูรณ์กว่านะคะคนก็ทำต่อๆกันมาแต่ในปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนทำกันได้น้อยลงที่มาทางหัวถนนนี่แหละรุ่ยทั้งนั้นแหละรอบบ้านเลยอ่ะเขาปลูกรอบบ้านเลยอ่ะแล้วก็เกลื่อนไปหมดก็ไม่ค่อยมีคนกินเพราะมันทำยากเพราะมันเพิ่งจะมานิยมใช่มันเพิ่งจะนิยมกันตอนนี้เองเพราะมันรุ่นใหม่นี่เขาเด็กๆมันกินกันไงแล้วเขาแบบเขาขยันกันด้วยสมัยนั้นคนงานมันเยอะมันมีนักเกลือมันมีอะไรแม่เขาก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรกันอย่างเงี้ยตอนนี้พอมานั่นแล้วทีนี้มันก็มาเด็กนักเรียนบ้างอะไรบ้างก็ครูเขาก็สอนให้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปลุกแม่บ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ย
พราะสมัยนั้นมันเป็นดินใช่ไหมมันก็ขึ้นทิมพอมันตกมามันก็หล่นมันก็ขึ้นของมันมันตำดินมันก็ขึ้นเกลือนไม่หมดสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีเกลือแล้วเพราะเก็บขายกันโลละ30เมื่อถนนเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็นำสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาผู้คนที่นี่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆก็นิยมขนมขบเคี้ยวจากภายนอกอีกทั้งการทำรุ่ยเชื่อมก็ยังหาคนทำกินได้ยากด้วยเพราะกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเลยล่ะค่ะทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆหลายๆคนไม่เคยรู้จักรุ่ยเชื่อมมาก่อนรุ่ยอะไรเนี่ยรสชาติมันยังไงรสชาติมันเหมือนหวานค่ะไอ้ที่หวานนี่มันหวานเพราะว่าตัวมันเองหรือว่าเรานำไปเชื่อมมาคือตอนแรกมันขมอยู่แล้วฝาดใช่ไหมฝาดขมเขาใช้น้ำตาลอะไรน้ำตาลปี๊บจากแต่เดิมที่เป็นนาข้าวและนาเกลือพวกเขาก็ได้แผ้วถางป่าชายเลนเพื่อทำที่อยู่อาศัยและทำนากุ้งกันแทนค่ะและจากความเจริญที่ได้รุกคืบเข้ามาทำให้ชาวบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำมาหากินกันครั้งใหญ่เลยละค่ะน้ำเกลือนั่นแหละแล้วน้ำเกลือทำได้เหรอคะลมแรงน้ำทะเลขึ้นแล้วก่อนมันไม่เยอะแบบนี้ไงแต่ก่อนต้นไม้มันเยอะชายทะเลต้นไม้พวกกลางสมแหมมันเยอะมากแล้วเขาเนี่ยทำวังกุ้งเขาขุดกันไงขุดเป็นบ่อไงทีนี้บ่อเป็นคันเป็นอะไรมันเยอะมันก็พังดิต้นไม้ตัดหมดตัดต้นไม้ทิ้งไงไปตัดต้นไม้ทิ้งไงในป่าชายทะเลตัดทำวังกุ้งกันต้นไม้ตายหมดทีนี้มีอะไรบางขึ้นก็เรียบร้อยเลยไงเอาขึ้นมาทีนี้ต้นไม้โตไม่ทันต้นไม้มันแหมมต้นใหญ่ใหญ่ในโบราณนะต้นเป็นคนโอบอ่ะเอามาปลูกใหม่มันไม่ทันกันหรอกไปได้ปีนึงขึ้นมาสอกลมมาก็กระจายหมดแล้วก่อนต้นไม้มันต้นใหญ่สาเหตุการกัดเซาะเนี่ยประเด็นสำคัญคือการทรุดตัวของแผ่นดินหนึ่งเนื่องจากว่านิคมอุตสาหกรรมต่างๆเขาสูบน้ำขึ้นมาใช้ตัวด้วยในภายในโรงงานเขาเองเป็นน้ำบาดาล นะอันนี้กรมทรัพยากรธรณียอมรับแล้วบอกว่าการสูบน้ำขึ้นมาเยอะเนี่ยทำให้แผ่นดินสุดตัวปีหนึ่งอยู่ประมาณครึ่งเซนถึงหนึ่งเซนที่สมุทรปราการที่ระดับของดินสุดตัวกรุงเทพมหานครสุดตัวเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์นี้เลยเหมือนกันหมดลามไปถึงแถวแถวสซอยเสนานิคมเสนานิคมนี่ไกลขนาดนั้นไกลขนาดนั้นก็สุดตัวถ้าถามตอนนี้ที่เป็นแอ่งก้นกระทะเวลาน้ำท่วมที่สุดนี่คือในซอยเสนานิคมเพราะซอยเสนานิคมมีหมู่บ้านเกิดขึ้นเยอะแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาใช้อย่างมหาศาลก็แผ่นดินสุดตัวนะแล้วสภาพคลื่นลมแรงในช่วงฤดูมรสุมเนี่ยอ่าวไทยรูปกอไก่เนี่ยจะรับอิทธิพลตะวันตกเฉียงใต้ใน8เดือนนะกระแสทิศทางโดยที่ไม่มีอะไรมาบังเลยในอ่าวคลื่นก็ซัดขึ้นมาด้วยความรุนแรงในช่วงน้ำขึ้นประมาณ4ชั่วโมงนะนี่ก็เกิดการกัดเซาะการขาดเสถียรภาพขาดตะกอนมาเติมชายฝั่งเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจที่ยังไม่มาเติมไม่ยังไม่เปิดทำการเนี่ยตะกอนแม่น้ำจากเหนือน้ำก็จะมาเติมชายฝั่งที่ผมเคยพูดบอกว่าทำไมแม่น้ำทำไมชายฝั่งมันถึงงอกได้นั่นคือตะกอนจากปากแม่น้ำมาเติมเหนือน้ำ
แล้วพอทำการปิดเขื่อนสร้างเขื่อนวิพลเขื่อนศิริกิติ์ทำให้ตะกอนเหนือเขื่อนไปตกอยู่หน้าเขื่อนไม่ไหลลงมานะฮะก็เป็นผลดีและผลลบนะแต่ว่าผลดีน้ำจืดแต่ผลลบอยู่ที่ชายฝั่งนะฮะแล้วก็สาเหตุที่4คือการสูญเสียนะว่าการตามชายฝั่งสาเหตุการป่าชายเลนเสื่อมโทรมการบุกรุกที่ป่าชายเลนเพื่อทำบ่อกุ้งนะโดยเฉพาะในปี25ซึ่งรัฐบาลเน้นให้เลี้ยงกุ้งกุลาปี2525โดยที่รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับป่าชายเลนเลยมุ่งเน้นแต่ GDP ที่จะส่งออกวา30วาข้างล่างมันจะมาใหญ่ข้างล่างเนี่ยมันสู้ได้ถ้าพวกบางคนที่ฝางอ่ะฝางหน้าเงี้ยก็บอกตัวท่านน้ําเช้าอ่ะช่วงลมมันจะเข้าแรงมากขึ้นรัดถึงบ้านแล้วบางทีพอเกิดการกัดซ้อปุ๊บบ่อกุ้งพอเค้าจะเป็นเค้าเรียกยกคันเราล้อม4คันพอคัน1คันใดเนี่ยไอ้คันหน้าทะเลที่ติดกับทะเลปุ๊บมันพังปุ๊บน้ําทะเลลุกไปถึงอีก100เมตรคุณหนีไป100เมตรน้ําทะเลก็หนีถึง100เมตรนี่คือสาเหตุแล้วอย่างที่ว่าคือสภาพการเปลี่ยนแปลงของทางภูมิอากาศและยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่มีใครเข้าใจว่าการเปิดน้ำทะเลเข้าบ่อเลี้ยงด้วยความรุนแรงคือสาเหตุ 60% ในการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากเขาเจาะร่องน้ำดึงน้ำทะเลต้นไม้ที่อยู่2เหมือน2คลองนะสองฝั่งที่เอาน้ำเข้าบ่อกุ้งนี้ปริมาณน้ำในบ่อต่ำปริมาณน้ำทะเลสูงพอเปิดเข้าไปด้วยความแรงก็ทำให้ตะกอนดินวิ่งเข้ามาโดยที่ต้นไม้เนี่ยยึดรากอยู่แต่ก็ล้มตายพร้อมตะกอนดินที่หายไปทั้งการกัดเซาะชายฝั่งและการขยายตัวของพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยทำให้ต้นรุ่ยกำลังหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะสูญหายไปในที่สุดก็คือบางพื้นที่อาจจะมีในอดีตแต่หลังจากที่ตัดป่าชายเลนไปหมดแล้วเนี่ยมันกลับไม่ฟื้นเลยอย่างฝาดเนี่ยฝาดเองเมื่อก่อนในพื้นที่ก็มีแต่พอถูกตัดป่าทิ้งเอาฝาดไปปลูกใหม่ฝาดก็ไม่ขึ้นเลื่อนลงไปเลยนะดินที่นี่มันไม่ดีไปแข็งเกินอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยนะคะเนี่ยเวิร์กมันเคยเลื่อนเลยไปไหนก็เลื่อนเลยไปตรงเนี้ยเลื่อนลงคลองใหม่ไปเลยอยู่ว่าไหลลงไปเลยอ่ะครึ่งวังอ่ะเลื่อนอ่ะดินมันไม่เลื่อนตรงบ้านไปเลื่อนไม่มีบ้านดินมันถ้ามันแห้งจัดๆอ่ะมันไหลลงไปเลยต้นไม้อยู่กลางคลองเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆต้นกลางต้นลุยอะไรเนี่ยถ้าชายของใหม่ก็มีเยอะของใหม่ยังพอมีชายเนี่ยอยู่กลางแม่น้ำกลางคลองสับสับมิดเลยเนี่ยมันเลื่อนมันลึกคลองมันแห้งอ่ะมันเลื่อนน้ำขอแห้งจัดก็มีส่วนแต่มากกลัวน้ำเยอะมากกว่าไม่ค่อยกลัวน้ำแห้ง
น้ำแห้งมันไม่เป็นไรน้ำเยอะๆบางทีวังทำไม่ทันคนเดียวมันท่วมหมดอ่ะมันขึ้นท่วมหลังคันวังเป็นน้ำตกเข้าไปอ่ะตลอดแนววังฟาง40ไร่มันท่วมหมด40ไร่อ่ะก็หมดเลยออกไม่ทันพังหมดดินไม่ได้โดนน้ำละลายดินสิน้ำผ่าเข้าไปมันก็ละลายหลายพื้นที่มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแต่เพราะการขาดความเข้าใจทำให้ยิ่งเกิดผลเสียต่อระบบนิเวศตามมาค่ะจึงมีการศึกษาวิจัยจากหลายหน่วยงานโดยมีแนวคิดและการวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศของชายฝั่งของกอไก่แห่งนี้เราได้ทำทดลองเครื่องปักไม้ไผ่แล้วก็ไปหยุดทำให้น้ำที่มาที่คลื่นที่มากับน้ำเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยชะลอตัวแล้วลดความรุนแรงก่อนจะถึงฝั่งให้ชะลอก่อนพอชะลอปุ๊บเนี่ยตะกอนเลนที่มากับน้ำเนี่ยมันก็จะตกตะกอนเลนได้เร็วขึ้นพอตกตะกอนเลนแล้วเร็วขึ้นแล้วก็ปลูกป่าชายเลนตั้งแต่ปี47-48มาถึง5-8-10กว่าปีเนี่ยเราไปกู้วิกฤตได้หลายพื้นที่สมุทรสงครามก็เยอะบางยะแพรกแล้วก็บางกระเจ้าโคกขามพันท้ายแล้วก็ขุนสมุทรจีนฉะเชิงเทราตรงสองคลองแล้วก็ที่กระบี่ก็ทุกพื้นที่ก็ได้ตะกอนดินแล้วก็ได้ป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหางกอไก่แห่งนี้ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทั้งกำลังและความร่วมมือของชาวบ้านชุมชนเองก็ต้องช่วยกันปกป้องและรักษาพื้นที่ป่าชายเลนแต่แถวนี้ก็คงยังยากมากมันยังไกลอยู่นี่ต้องคิดอย่างนั้นแหละมันยังตับมันยังหลายตับนี่ว่าพอจะหมดอีก 2-300 ไร่เราจะมาถึงนะเขายังคิดอีกนานไอ้คนที่ยังเจ้าของนั่นเนี่ยคงต้องสู้มันอีกนานทางหน้าเนี่ยต้องสู้มันอีกใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้เราไม่เสียเราไม่ห่วงเพราะไอ้ข้างหน้าเราต้องสู้อีกนานอันนี้ลูกหลานเราค่ะคิดจะอยู่นี่ไหมหรือคิดว่ามันคงจะไม่มีใครอยู่เราออกนอกกันหมดแล้วเนี่ยเด็กสาวใหม่ไม่ค่อยกลับไปอยู่นี่ทำงานข้างนอกกันหมดมันไม่ได้มาทำวังแล้วสมัยนี้คนทำวังได้มากคนอายุ40-50ขึ้นสักวันหนึ่งต้นรุ่ยรั้วบ้านที่แสนอร่อยจะกลับคืนสู่ธรรมชาติและคืนความสมบูรณ์ให้กับอ่าวกอไก่บ้านเราอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราบ้านเรา